ื่อนในเฟซบุ๊กแชร์ชัดเล่นลายว่าแม่งสมาธิกันโลกบางครั้งก็วุ่นวายเรียนรู้กับสิ่งใหม่สนุกเข้าไว้ได้ทุกคราสุขกายสุขใจอย่างนี้อยู่อิจฉาชะลาสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการชันชรารายการที่จะพาเราทุกคนมาเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยความรู้และปัญญาค่ะคุณผู้ชมคะหากเราย้อนกลับไปเมื่อ5ปีก่อนแล้วมีคนมาบอกเราว่าในอนาคตเราสามารถจับจ่ายซื้อของได้โดยที่เราไม่ต้องพกเงินสดเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะบอกว่าเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ในปัจจุบันค่ะเรื่องเหล่านี้กลายเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าตัวเราเองมักจะคุ้นเคยแล้วก็คุ้นชินกับการรับหรือว่าจ่ายเงินในการสแกนจ่ายหรือว่าโอนจ่ายนะคะในระบบดิจิทัลเพย์เมนต์ค่ะแต่สิ่งเหล่านี้ค่ะจะเกิดขึ้นมันก็ไม่ง่ายเลยนะคะแล้วเราจะมั่นใจได้อย่างไรกับระบบดิจิทัลเพย์เมนต์วันนี้เราจะมาหาคำตอบกับคุณสิริธิดาพนมวรรณณอยุธยาค่ะท่านเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ช่วยค่ะต้องบอกว่าปัจจุบันนี้เป็นอะไรที่มันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราพูดถึงสมัยก่อนโอ้โหต้องพกเงินนะคะแล้วก็ในปัจจุบันยิ่งสภาวะโควิด-19 เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยที่เราจะต้องไม่พกเงินแล้วก็ลดการสัมผัสจะไปไหนก็จ่ายสแกนจ่ายได้เลยสะดวกสบายมากๆเลยทีนี้อยากจะให้ท่านผู้ช่วยค่ะได้อธิบายให้เราฟังนิดนึงว่าดิจิตอลเพย์เมนต์หรือว่าการชำระเงินในระบบผ่านระบบดิจิตอลเนี่ยมันคืออะไรคะค่ะจริงๆแล้วถ้าจะอธิบายเข้าใจง่ายๆนะคะไม่ต้องพูดในเชิงเทคนิคมากๆเนี่ยก็คือว่าการใช้งานทางด้านดิจิตอลเพย์เมนต์ก็คือการใช้ในเรื่องของการชำระเงินการโอนเงินนะคะฝากถอนเงินเนี่ยโดยผ่านระบบนะคะผ่านเครื่องไม่ผ่านการที่เราสัมผัสกับพนักงานของธนาคารหรือต้องไปที่สาขาธนาคารนะคะอันนี้ก็คืออาจจะอธิบายด้วยความเข้าใจง่ายๆค่ะว่าการที่เราทำธุรกรรมนี้เราไม่ได้ผ่านเงินสดหรือไม่ได้ผ่านเช็คนะคะแล้วก็ไม่ได้ทำธุรกรรมกับพนักงานของสาขาก็คือไม่ต้องผ่านคนแต่ว่าจากตัวเราเนี่ยสามารถทำธุรกรรมได้ด้วยตัวเองค่ะท่านผู้ช่วยค่ะแล้วในประเทศไทยของเราเองมันเริ่มเกิดขึ้นมีความเป็นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงคะจริงๆแล้วเวลาที่เราพูดถึงเรื่องดิจิทัลเพย์เมนต์นะคะต้องเรียกได้ว่าเกิดมาตั้งนานแล้วนะคะในปี2512เนี่ยเรามีบัตรเครดิตนะคะเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็ในปี2526เนี่ยเรามีเครื่อง ATM เป็นเครื่องแรกจริงๆแล้วเนี่ยการทำธุรกรรมการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทำธุรกรรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เพย์เมนต์อย่างนึงนะคะในการที่เราเบิกถอนเงินเนี่ยผ่านตู้ ATM เนี่ยก็ถือว่าเป็นธุรกรรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เพย์เมนต์เหมือนกันนะคะแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยค่ะมีพัฒนาการค่อนข้างมากแล้วก็ในเรื่องของการทำธุรกรรมในเรื่องเทคโนโลยีต่างๆที่มีการพัฒนามาเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาการทำธุรกรรมเนี่ยด้วยตัวเองผ่านมือถือโทรศัพท์มือถือแค่เครื่องเดียวค่ะโดยที่เราเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องไปที่ตู้ ATM ด้วยซ้ำนะคะเราอยู่ที่ไหนก็ได้นะคะทุ่นหนทุ่นแห่งแล้วก็สามารถทำธุรกรรมได้24ชั่วโมงค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่มาว่าในช่วงปี2560มาค่ะเป็นช่วงที่ทางภาครัฐนะคะรัฐบาลแล้วกระทรวงการคลังร่วมกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยอะค่ะในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับการทำธุรกรรมที่จะสามารถทำได้ข้ามธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือนะคะเมื่อก่อนนี้เวลาเราทำธุรกรรมข้ามธนาคารเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วบางครั้งเนี่ยถ้าข้ามเขตข้ามจังหวัดเนี่ยเราไม่สามารถที่จะโอนได้ทันทีอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงค่ะอาจจะอีกหนึ่งวันถึงจะเบิกไปทางอีกฝั่งหนึ่งถึงไปเบิกเงินได้แต่ว่าพอเราด้วยโครงสร้างพื้นฐานอันนี้ค่ะที่เรารู้จักกันในนามพร้อมเพย์เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะโอนเงินไปแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยได้รับเงินโดยทันทีได้ค่ะด้วยโครงสร้างพื้นฐานอันนี้ค่ะที่ช่วยให้เราสามารถทำธุรกรรมที่เรียกว่าดิจิทัลเพย์เมนต์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะคะ24ชั่วโมงคูณ7วันเลยค่ะง่ายมากเลยผ่านระบบมือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนแค่เครื่องเดียวเมื่อสักครู่ที่ท่านผู้ช่วยบอกว่าระบบเหมือนบัตร ATM อย่างเงี้ยมันมีมานานแล้วนั่นก็คืออิเล็กทรอนิกส์เพย์เมนต์กับดิจิตอลเพย์เมนต์สองอย่างนี้มันเหมือนหรือต่างกันยังไงคะจริงๆแล้วเนี่ยก็ความหมายเดียวกันนะคะน
ะคะคือในเชิงเทคนิคเนี่ยอาจจะมีคำอธิบายที่ค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงแต่ว่าด้วยความเข้าใจเนี่ยอิเล็กทรอนิกส์เพย์เมนต์หรือดิจิทัลเพย์เมนต์เนี่ยความหมายคือทิศทางเดียวกันนะคะดิจิทัลเพย์เมนต์อาจจะมีความหมายที่กว้างกว่านะคะแต่หลังๆเนี่ยเราจะใช้คำว่าดิจิทัลเพย์เมนต์มากขึ้นเนื่องจากว่ามันมีพัฒนาการของบริการชำระเงินใหม่ๆนะคะที่เกิดขึ้นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่หลังๆเราก็จะใช้คำว่าดิจิทัลเพย์เมนต์ก็จะครอบคลุมทุกเรื่องอะค่ะมาได้มากกว่าค่ะค่ะท่านผู้ช่วยค่ะการพัฒนาของโครงสร้างพื้นฐานในการบริการดิจิทัลเพย์เมนต์ในปัจจุบันเป็นยังไงบ้างคะค่ะอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะเราพัฒนาพร้อมเพย์นะคะพร้อมเพย์เนี่ยถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เราเรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยถ้าจะเปรียบเนี่ยก็เหมือนว่าเราสร้างถนนนะคะซึ่งเป็นถนนที่เรียกว่าเป็นซูเปอร์ไฮเวย์คือขนาดที่รองรับรถที่จะมาวิ่งบนถนนได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกรถเก๋งนะคะหรือแม้กระทั่งรถเล็กๆรถกระบะรถอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะขึ้นมาใช้บริการได้แล้วก็ด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่มีอะค่ะมันทำให้สามารถที่จะเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการได้หลากหลายนะคะสถาบันการเงินหลากหลายแห่งที่เรามีเนี่ยก็สามารถที่จะมาเชื่อมต่อกับโครงสร้างพื้นฐานนี้แล้วก็ให้บริการได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโครงสร้างพื้นฐานพร้อมเพย์ที่เราพัฒนาร่วมกับทางธนาคารนะคะแล้วก็ทางภาครัฐคือกระทรวงการคลังเนี่ยก็เป็นจุดสำคัญที่ทำให้เกิดบริการต่างๆนะคะแล้วก็ทางภาครัฐเองเนี่ยใช้ประโยชน์ในการที่เราส่งสวัสดิการให้กับประชาชนนะคะถ้าไม่มีระบบพร้อมเพย์เนี่ยการส่งสวัสดิการเนี่ยก็อาจจะต้องทำได้ลำบากกว่านี้นะคะแต่ขณะนี้เองเนี่ยภาครัฐสามารถส่งสวัสดิการได้ถึงตัวประชาชนที่ต้องการที่เติบเป็นผู้ได้รับสวัสดิการเนี่ยค่ะได้โดยตรงเลยอันนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นเลยไหมคะที่โดยตรงเลยนะคะค่ะโดยที่แบบว่าผู้จะรับสวัสดิการเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาติดต่อที่สำนักงานก็ได้ก็ได้รับบริการเลยค่ะสะดวกรวดเร็วมากขึ้นสะดวกรวดเร็วค่ะตรงตัวด้วยค่ะตรงตัวเลยนะคะเพราะว่าเลขบัตรประจำตัวประชาชนก็ของใครของมันอยู่แล้วใช่ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ตัวพร้อมเพย์เองเนี่ยก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในส่วนของตรงนี้เลยค่ะท่านผู้ช่วยคะมีอีกหนึ่งโครงการของรัฐบาลที่บอกว่าเรียกว่าเป็นฮือฮาค่ะสำหรับหลายๆคนที่อาจจะยังไม่เคยแล้วก็ยังไม่คุ้นชินในการสแกนจ่ายนั่นก็คือคนละครึ่งโครงการคนละครึ่งค่ะนี่เป็นจุดเริ่มต้นเลยที่ทำให้หลายๆคนบอกว่าเหมือนบางคนเนี่ยสูงอายุค่ะท่านผู้ช่วยคะแล้วก็ไม่ยังไม่เก่งในการใช้สมาร์ทโฟนแต่ตอนนี้คนสูงอายุเองก็สามารถสแกนจ่ายได้ผ่านโครงการคนละครึ่งตรงนี้จุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนเกิดขึ้นได้ยังไงคะต้องเรียกได้ว่าในความโชคร้ายที่เราเจอสถานการณ์โควิดนะคะก็มีความโชคดีอยู่ตรงที่ว่าเรามีระบบโครงสร้างพื้นฐานพร้อมเพย์เนี่ยค่ะทำให้รัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือประชาชนได้นะคะบรรเทาทุกข์ได้เนี่ยผ่านโครงสร้างพื้นฐานพร้อมเพย์โดยการที่พัฒนาโครงการต่างๆมากมายที่ขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งก็ดีนะคะเราเที่ยวด้วยกันก็ดีนะคะหลายๆโครงการที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือจากทางภาครัฐนะคะแล้วก็สามารถทำได้สะดวกด้วยทำได้โดยการสแกนจ่ายผ่าน QR code เนี่ยต้องเรียกว่า QR code เองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาบนโครงสร้างพื้นฐานของพร้อมเพย์นะคะถ้าไม่มีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมเพย์เนี่ยการที่มี QR code เนี่ยก็จะไม่สามารถทำได้สะดวกขนาดนี้แล้วก็ต้องเรียกได้ว่า QR code เนี่ยสามารถที่ทำให้ร้านค้ารายเล็กๆรับชำระด้วย QR code เนี่ยค่ะได้เมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มี QR code นะคะร้านค้าก็จะต้องรับแต่เฉพาะเงินสดถูกไหมคะไม่สามารถที่จะรับด้วยอย่างอื่นได้จะมารับด้วยบัตรก็ต้องมีเครื่องรับบัตรซึ่งอันนั้นก็จะมีค่าใช้จ่ายแต่ด้วย QR code เนี่ยทำให้ร้านค้าเนี่ยสามารถรับชำระด้วย QR code แล้วก็รับชำระจากประชาชนได้ด้วยโครงการของรัฐบาลนี่ต้องในช่วงโควิดเนี่ยค่ะทำให้การใช้งานทางด้านดิจิทัลเพย์เมนต์เนี่ยกระโดดขึ้นมากเลยนะคะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดมากๆเลยแล้วก็เป็นตัวเร่งให้ประชาชนเนี่ยรู้จักการใช้งานผ่านดิจิทัลเพย์เมนต์เนี่ยค่ะผ่านโมบายแบงกิ้งนะคะไม่เพียงแต่พี่น้องประชาชนที่คุ้นชินกับการสแกนจ่ายพ่อค้าแม่ค้ามีฟีดแบ็กกลับมาเป็นยังไงบ้างคะก็ตอนนี้เรียกได้ว่าถ้าไปตามร้านค้าเล็กๆอะค่ะหรือตามตลาดนะคะ
ทุกคนมี QR code หมดถ้าถามบอกว่ามี QR code มั้ยไม่ได้มีพกเงินสดมาเนี่ยก็จะบอกว่ามี QR code ที่จะรับนะคะจริงๆต้องบอกว่าเป็นการเปิดช่องทางการชำระเงินที่มากขึ้นเมื่อก่อนรับจากเงินสดอย่างเดียวบางทีสมมุติว่าไปชำระแล้วบอกเอาตายแล้วเงินสดไม่พอก็อาจจะบอกว่างั้นๆก็ยังไม่ซื้อก่อนนะคะแต่ด้วย QR code เนี่ยก็สามารถที่จะชำระได้นะคะพ่อค้าแม่ค้าก็ได้รายได้เพิ่มขึ้นจากการที่มีเครื่องช่วยในการที่รับชำระเงินนะคะค่ะทีนี้สรุปประโยชน์ของ Digital Payment เลยค่ะอันแรกเลยเนี่ยคือประโยชน์กับประชาชนก่อนนะคะประชาชนเนี่ยมีความสะดวกนะคะอย่างที่เรียนแล้วก็คือว่าสามารถทำธุรกรรมได้ตลอดเวลานะคะทุกที่ทุกเวลาแล้วก็ทุกวันด้วยนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของต้นทุนนะคะเมื่อก่อนนี้เวลาเราโอนเงินเนี่ยเราจะมีค่อนข้างจะมีต้นทุน25บาท35บาทข้ามธนาคารข้ามเขตข้ามจังหวัดนะคะตอนนี้ก็คือไม่มีต้นทุนหมายถึงว่าไม่มีค่าใช้จ่ายในการโอนนะคะขนาดเดียวกันเนี่ยในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยก็มีการดูแลในเรื่องความปลอดภัยนะคะในการใช้งานแล้วก็ใช้โดยสะดวกกับภาครัฐเองนะคะก็เป็นช่องทางในการที่จะช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเร็วนะคะแล้วก็ตรงตัวด้วยนะคะไม่ว่าประชาชนจะอยู่ที่ไหนในประเทศเนี่ยก็สามารถที่จะได้รับการช่วยเหลือได้โดยตรงนะคะอีกอันนึงก็คือช่วยประหยัดให้กับภาครัฐด้วยนะคะเพราะว่าในเรื่องของการขนเงินนะคะผลิตเงินขนเงินความปลอดภัยนะคะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นตัวช่วยที่ทำให้ภาครัฐเนี่ยช่วยต้นทุนทางเศรษฐกิจของภาครัฐนะคะประชาชนก็ได้ด้วยแล้วก็ทางผู้ให้บริการเองก็มีพัฒนาการใหม่ๆที่จะสามารถให้บริการได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าค่ะก็ประโยชน์ก็หลากหลายมากๆเลยและที่สำคัญในช่วงสถานการณ์โควิดเลี่ยงการสัมผัสอ๋อค่ะแน่นอนค่ะตอนนั้นเองเนี่ยประชาชนไม่อยากจะจับธนบัตรเลยค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยผลิตธนบัตรเองเนี่ยนะคะก็ระมัดระวังมากต้องดูแลในเรื่องของการฆ่าเชื้ออะไรเงี้ยนะคะดังนั้นเองเนี่ยประชาชนก็รู้สึกมีความปลอดภัยในการที่ในการใช้นะคะลดการสัมผัสแล้วก็ตอนนั้นเองเนี่ยลดการติดต่อการไปสาขาธนาคารนะคะก็ไปสาขาธนาคารพนักงานก็กลัวประชาชนกลัวพนักงานก็กลัวประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยก็ช่วยมากๆเลยค่ะค่ะไม่ทราบคุณปราใช้ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้คือต้องบอกเลยว่าจะไปไหนปังไม่พกตังเลยง่ายมากไม่ว่าจะเป็นร้านค้าเล็กๆหรือตามตลาดนัดอย่างเงี้ยค่ะสแกนจ่ายได้เลยสะดวกสบายมากๆเลยเป็นลูกค้ารายหนึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่เลยละค่ะแล้วในอนาคตต่อไปจะมีแนวทางการส่งเสริมการบริการดิจิทัลเพย์เมนต์เพิ่มเติมขึ้นอย่างไรบ้างค่ะค่ะก็จริงๆต้องเรียนว่าตอนนี้เองเนี่ยทางภาคประชาชนนะคะเราก็พัฒนาบริการที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นโอนเงินชำระเงินนะคะเดี๋ยวนี้เราจ่ายชำระบินเนี่ยเราไม่ต้องไปที่สาขาธนาคารแล้วเราสามารถชำระได้ด้วยตัวเองใช่ไหมคะค่ะภาคประชาชนเนี่ยเราทำมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ยังคงทำต่อไปนะคะแต่ว่าเรากำลังจะทำสำหรับภาคธุรกิจค่ะที่จะให้มีบริการชำระเงินที่สามารถที่จะสะดวกอย่างเงี้ยนะคะให้กับภาคธุรกิจสามารถใช้งานได้นะคะไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจขนาดใหญ่ขนาดกลางหรือขนาดเล็กเนี่ยก็สามารถจะมาใช้ตัวบริการนี้ได้อดใจรอสักแป๊บนึงค่ะค่ะแล้วในส่วนของการชำระเองอย่างเช่นเหมือนพี่น้องประชาชนทั่วไปเนี่ยเหมือนจะต้องผ่อนบ้านผ่อนรถโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องชำระเป็นเดือนๆหรือบางท่านอาจจะพูดคุยกับทางธนาคารว่าขอให้หักเป็นรายเดือนได้ไหมมีการหักล่วงหน้าอะไรแบบนี้ก็สามารถทำได้หมดเลยใช่ไหมคะก็ทางธนาคารเนี่ยค่ะก็จะมีบริการเขาเรียกบริการต่อยอดนะคะที่จะให้กับลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยบางธนาคารเนี่ยค่ะเขาจะมีบริการให้ลูกค้าสามารถตั้งเวลาการชำระเงินได้นะคะลูกค้าก็สามารถตั้งเวลาการชำระเงินว่าจะให้ตัดบัญชีเนี่ยในวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะก็บางธนาคารก็สามารถที่จะให้บริการแบบนี้ได้ต้องเรียกว่าถ้าเราอย่างที่บอกอะค่ะว่าพอเรามีโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงแน่นหนานะคะแล้วก็พร้อมที่จะให้บริการในการต่อยอดบริการต่างๆบนโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันจะทำได้สะดวกมากขึ้นต้องเรียนว่านอกจากในประเทศแล้วเนี่ยด้วยความเข้มแข็งแล้วก็ประสบการณ์ที่เรามีในการทำมา5-6 ปีเนี่ยนะคะเราต่อยอดไปที่ต่างประเทศ
นะคะขณะนี้เองเนี่ยเรามีการเชื่อมต่อการใช้บริการ QR Code กับต่างประเทศในแถบอาเซียนนะคะไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์เวียดนามนะคะแล้วก็กัมพูชาขณะนี้เองเนี่ยก็ทำไปละ 5-6 ประเทศนี้นะคะแล้วก็คงพัฒนาเดินหน้าทำต่อไปอะค่ะค่ะท่านผู้ช่วยค่ะอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่หลายๆท่านเชื่อว่ากังวลใจในช่วงนี้มีข่าวออกมาเยอะเหลือเกินค่ะข้อมูลส่วนตัวของเราในเรื่องของระบบความปลอดภัยทางการใช้บริการดิจิตอลเพย์เมนต์เนี่ยค่ะทางธนาคารเองเนี่ยจะรักษาข้อมูลหรือความปลอดภัยให้เราได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรคะค่ะต้องบอกว่าข้อมูลของประชาชนหรือของลูกค้าที่ธนาคารเก็บรักษานะคะถือว่าเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญที่สุดนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยเองซึ่งเป็นผู้กำกับธนาคารเนี่ยเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆแล้วเราก็มีกฎระเบียบที่ออกให้ธนาคารต้องปฏิบัติในการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยตัวกฎหมายเองนะคะพรบ.ประกอบธุรกิจสถาบันการเงินเนี่ยก็มีโทษด้วยซ้ำว่าในการที่เกิดว่าทำข้อมูลของลูกค้าหรือว่าการไปแชร์ข้อมูลของลูกค้าเนี่ยให้กับคนอื่นเนี่ยธนาคารไม่สามารถทำได้นะคะเพราะฉะนั้นเองในเรื่องของการเก็บรักษาเนี่ยธนาคารมีการเก็บรักษาแล้วก็เฝ้าระวังป้องกันอย่างดีนะคะแต่ว่าต้องเรียนว่าภัยทางการเงินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะคะต้องเรียกได้ว่าเป็นฮอตท็อปปิกนะคะในช่วงเวลานี้เลยเนี่ยเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกันนะคะทั้งมิจฉาชีพที่พัฒนาวิธีการรูปแบบในการหลอกลวงเนี่ยมีมากขึ้นนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของความรู้ความเข้าใจที่อาจจะไม่ทันกับพัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงหรือรูปแบบในการหลอกลวงของมิจฉาชีพนะคะขณะนี้เองเนี่ยมิจฉาชีพมีรูปแบบในการหลอกลวงที่หลากหลายประกอบกับว่าข้อจำกัดทางด้านกฎระเบียบต่างๆเนื่องจากว่าภัยทางการเงินเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ธนาคารอย่างเดียวอยู่ที่องค์ประกอบอื่นๆด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็องค์ประกอบที่เกี่ยวกับกฎระเบียบอื่นๆเรื่องของการที่เรามีเรื่องของตำรวจเรามีเรื่องของปปง.นะคะเรามีเรื่องของทางกสทช.ที่ดูแลผู้ประกอบการทางด้านโทรคมนาคมอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อจำกัดของกฎระเบียบเหล่านี้ค่ะมันทำให้เราไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ทันอย่างที่ใจเราอยากจะเป็นนะคะถามบอกว่าความร้อนใจของหน่วยงานของรัฐเนี่ยมีไหมเนี่ยทุกคนร้อนใจนะคะประชุมกันบ่อยมากเพื่อจะหาแนวทางแก้ไขนะคะในขณะที่วิชาชีพก็จะเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้เองเนี่ยเราก็ร่วมมือกันนะคะสร้างกลไกในการที่เราจะพยายามยับยั้งเรื่องพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นการที่จะแจ้งความออนไลน์ค่ะให้ทันท่วงทีแล้วก็การสร้างกลไกเชื่อมต่อระหว่างตำรวจกับธนาคารเพื่อที่จะให้ตำรวจเนี่ยสามารถบอกข้อมูลธนาคารได้เร็วแล้วก็ธนาคารเนี่ยสามารถที่จะไปยับยั้งบัญชีได้ทันนะคะแต่ถึงขนาดนั้นเนี่ยก็ยังไม่ทันนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพทำได้เร็วมากขณะนี้เองเนี่ยก็ทางรัฐบาลนะคะก็ได้เห็นถึงความสำคัญนะคะแล้วก็ผลักดันที่จะให้เกิดกฎหมายขึ้นมานะคะในเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมทางด้านภัยทางด้านไซเบอร์เนี่ยนะคะทางด้านธุรกรรมทางทุจริตออนไลน์เนี่ยค่ะซึ่งขณะนี้เองเนี่ยก็คิดว่าจะมีผลบังคับใช้นะคะเร็วๆนี้เมื่อมีผลบังคับใช้แล้วนะคะในเรื่องของความร่วมมือกันการแชร์ข้อมูลระหว่างกันเนี่ยก็สามารถทำได้เร็วขึ้นนะคะอันนึงที่อยากจะบอกก็คือว่าความรู้ความเข้าใจของประชาชนด้วยนะคะที่อยากจะในเรื่องของการใช้งานนะคะอยากจะเรียนว่าไม่ว่าก่อนอื่นต้องตั้งสติก่อนนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามSMS ที่มีมาถึงเรานะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำธุรกรรมอะไรที่เกี่ยวกับอันนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องตั้งสตินิดนึงว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าไม่ต้องไปสนใจเลยค่ะเขาให้คลิกลิงก์นะคะเอ๊ะถ้าเกิดเราไม่ได้ทำธุรกรรมกับเขาเราก็ไม่จำเป็นต้องคลิกลิงก์นะคะถ้าเขาขอข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยเราก็ต้องคิดว่ามันจำเป็นที่เราต้องให้เขาหรือเปล่านะคะอันนี้คือเป็นอย่างแรกเลยที่บอกนะคะเพราะว่า SMS จะมาหลากหลายวิธีหลอกลวงว่าคุณได้รางวัลค่ะคุณได้โชคค่ะล่อตาล่อใจด้วยเงินรางวัลต่างๆหรือบางวิธีการ
ทำให้หวาดกลัวค่ะหลอกลวงว่าเป็นหน่วยงานของรัฐนะคะว่าเราทำผิดนะคะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะอย่างแรกเลยคือตั้งสติก่อนนะคะแล้วก็ไม่คลิกลิงก์นะคะแล้วก็ไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวหรือให้ข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยกับคนอื่นนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือคือตัวโทรศัพท์มือถือค่ะต้องเก็บรักษาอย่างดีนะคะไม่เอาไปดาวน์โหลดแอปที่อาจจะเป็นแอปพลิเคชันซึ่งไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นก็เป็นช่องทางที่ทำให้มิจฉาชีพเนี่ยเขาอาจจะฝังพวกมัลแวร์ลงมาแล้วก็แอบดูเรานะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังค่ะค่ะเรียกได้ว่าเหรียญมี2ด้านค่ะในเมื่อมันมีเทคโนโลยีที่ทำให้เราเนี่ยมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาทำให้เราใช้ชีวิตสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแต่เหรียญอีกด้านนึงมันมีด้านร้ายมาแฝงอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วตัวเราเองจะต้องตั้งสติให้ดีค่ะเป็นด่านแรกนะคะแต่ว่าหน่วยงานรัฐทุกคนค่ะร่วมมือกันเพื่อจะช่วยป้องกันภัยตรงนี้ให้ประชาชนด้วยนะคะ เราก็ทำงานกันอย่างตลอดเวลาค่ะใกล้ชิดกันมากๆเลยค่ะค่ะท่านผู้ช่วยคะในทางด้านของพี่น้องประชาชนเองเนี่ยต่อให้เราระมัดระวังมากแค่ไหนบางคนก็อาจจะโดนหลอกโดนลวงไปบางคนสูญเงินเป็นแสนเป็นล้านก็มีทีนี้ในทางของข้อกฎหมายพวกที่กระทำผิดแบบนี้คนที่เป็นมิจฉาชีพแบบนี้แล้วมาทำแบบนี้กับพี่น้องประชาชนแน่นอนว่าเขาจะต้องได้รับโทษทางกฎหมายอยู่แล้วอยากจะให้ท่านผู้ช่วยค่ะฝากไปยังคนที่ดูอยู่เลยว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นมิจฉาชีพโดยตรงแต่ว่าตกไปเป็นเครื่องมือของกลุ่มมิจฉาชีพแล้วก็ทำอาชีพเหล่านี้คนเหล่านี้จะได้รับกรรมแล้วก็ได้รับความผิดอย่างไรบ้างคะสิ่งที่เราเห็นชัดๆเลยนะคะคือว่าเราขายบัญชีให้กับมิจฉาชีพนะคะคือบัญชีที่เราเปิดเนี่ยค่ะตอนที่เราเปิดเนี่ยทางธนาคารเนี่ยเขาจะมีกลไกในการที่ตรวจสอบว่าท่านเนี่ยเป็นตัวตนจริงหรือเปล่านะคะแต่เมื่อท่านเปิดบัญชีไปแล้วอย่างถูกต้องเนี่ยท่านเอาบัญชีไปขายให้กับมิจฉาชีพเพื่อมิจฉาชีพเนี่ยจะใช้บัญชีนั้นเนี่ยในการที่จะไปรับโอนเงินของลูกค้าซึ่งหลอกลวงมานะคะตอนนี้เองเนี่ยค่ะด้วยกฎหมายใหม่ที่กำลังจะออกเนี่ยการขายนะคะหรือการเอาบัญชีเนี่ยไปใช้โดยไม่ใช่วัตถุประสงค์ของตัวเองเนี่ยมีโทษนะคะแล้วก็จะได้รับการลงโทษนะคะจะถูกเอาผิดด้วยค่ะอันนี้เองเนี่ยเป็นสิ่งที่อยากจะฝากไว้ว่าเราต้องไม่หลงเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะแล้วก็เราถ้าเรากระทำเนี่ยเราจะได้รับโทษจากการทำอย่างนั้นค่ะไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆแล้วก็ฟรีๆนะคะเวลาเราไปธนาคารทุกครั้งเนี่ยเราก็จะเห็นป้ายเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าใครที่รับเปิดบัญชีมีโทษแน่นอนค่ะค่ะซึ่งอันนี้จะทำอย่างจริงจังค่ะแล้วก็ด้วยกฎหมายที่ออกมาเนี่ยจะช่วยลดข้อจำกัดเมื่อกี้ที่กล่าวนะคะของข้อกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกันแชร์ข้อมูลระหว่างหน่วยงานกันสามารถจะทำได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็ได้กว้างขวางยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการแชร์ข้อมูลของผู้กระทำผิดนะคะสามารถจะทำได้ข้ามหน่วยงานละตอนนี้ก็จะมีความคล่องตัวมากขึ้นค่ะค่ะหากว่าใครมีข้อมูลหรือเบาะแสสามารถแจ้งได้เลยไหมคะค่ะตอนนี้เองก็อาจจะต้องเรียกว่าถ้าเกิดว่าท่านอาจจะถูกหลอกไปแล้วนะคะท่านสามารถที่จะแจ้งไปที่1ก็คือตำรวจนะคะที่มีช่องทางการแจ้งออนไลน์กับ2ก็คือว่ารีบแจ้งบอกธนาคารนะคะธนาคารเนี่ยเขาจะรีบเข้าไปตรวจสอบดูค่ะอันนี้เลยอันนี้อาจจะเป็นอะไรที่เร็วที่สุดที่ทำได้ค่ะค่ะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเราตัวเราเองต้องมีสติให้ดีนะคะแล้วก็ใช้สมาร์ทโฟนของเรานี่แหละให้ไปเป็นประโยชน์ดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าไม่งั้นเราไม่ระมัดระวังหรือว่าบางทีเราอาจจะโลภเห็นว่าเขาส่งอะไรมาแล้วเราอาจจะได้รางวัลจริงๆหรือเปล่าไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีๆนะคะท่านผู้ช่วยขอฝากไปยังผู้สูงอายุหน่อยค่ะเชื่อว่าหลายๆท่านตอนนี้ก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางท่านบอกว่าใช้สมาร์ทโฟนปกติยังใช้ยังเล่น LINE เล่น Facebook ยังยากเลยทีนี้จะให้ไปสแกนจ่ายเอ๊ะมันจะยากไหมบางท่านบางคนก็อาจจะกลัวในเรื่องของความปลอดภัยตรงนี้ฝากไว้นิดนึงก็ได้ค่ะก็จริงๆแล้วในเรื่องของการใช้งานตัวดิจิตอลเพย์เมนต์เนี่ยนะคะผ่านโมบายหรือโทรศัพท์มือถือเนี่ยจริงๆใช้งานได้ง่ายมากนะคะอยากให้ทุกท่านได้ลองใช้ดูนะคะถ้าได้ลองใช้ดูสักครั้งหนึ่งนะคะท่านก็จะพบว่ามีความสะดวกในการใช้งานนะคะในเรื่องของความปลอดภัยเองอะค่ะอย่างที่เรียนนะคะว่าในเรื่องของการที่เรามีสติก่อนอย่างแรกนะคะในการที่เราจะไม่แชร์ข้อมูลหรือให้ข้อมูลสำคัญเนี่ยกับคนที่เราไม่รู้จักนะคะหรือว่าคนที่เราไม่คุ้นเคย
นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราระมัดระวังได้แล้วก็ในส่วนที่เป็นผู้ให้บริการเองไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินก็ดีเนี่ยนะคะทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดในการที่จะให้สถาบันการเงินเนี่ยค่ะต้องมีการระมัดระวังป้องกันภัยเหล่านี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างเดียวนะคะทางหน่วยงานอื่นๆหน่วยงานรัฐอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทางตำรวจก็ดีนะคะทางกสทช.ก็ดีทางปปง.ก็ดีหรือแม้กระทั่งทางกระทรวงดีก็ดีนะคะทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจกันในการป้องกันภัยทางการเงินอันนี้ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะข้อมูลดีๆจากท่านผู้ช่วยเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะเทคโนโลยีค่ะสามารถเชื่อมโยงผู้คนได้ทั่วโลกนะคะผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คค่ะในการแชร์ข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะไปยังเพื่อนหรือว่าไปยังบุคคลอื่นๆแต่อย่างที่บอกค่ะว่าเหรียญมี2ด้านในเมื่อมีด้านดีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วแล้วเนี่ยก็มีในด้านของไม่ดีแฝงอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยจะเตรียมตัวรับมือกับภัยคุกคามตรงนี้ยังไงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพไปติดตามในช่วงรู้ให้เชี่ยวกันค่ะคะใครส่งอะไรมาคะเนี่ยตั้งใจอ่านเชียวโอ้เพื่อนๆพ่อเขาแชร์เคล็ดลับสุขภาพมาน่ะอยากดูไหมล่ะเอ๊ะดื่มนมเปรี้ยวกับลำไยป้องกันโรคไตได้ด้วยเหรอคะหนูเพิ่งรู้นะคะเนี่ยใช่เห็นว่าเป็นสูตรของอาจารย์หมอที่อเมริกาเลยนะไม่น่าจะใช่เรื่องจริงนะคะอ้าวทำไมคิดอย่างนั้นล่ะมันฟังดูแปลกๆนะคะเดี๋ยวนี้ข่าวปลอมในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะไปหมดบางอันก็สร้างความเชื่อผิดๆบางอันก็เป็นการหลอกลวงจากผู้ไม่หวังดีอะไรที่มาจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราเชื่อไม่ได้ทุกเรื่องนะคะคุณพ่อจริงเหรอคะใช่จ้ะลูกแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องข่าวปลอมนะแต่ยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่เราต้องระวังจากอินเทอร์เน็ตถ้าอยากรู้มากกว่านี้เดี๋ยวให้ผู้รู้เขามาเล่าให้ฟังเลยดีกว่านะการแชร์ข่าวข้อมูลปลอมที่เรียกกันว่าเฟกนิวส์คือข้อมูลที่เป็นเท็จแต่มีความน่าสนใจและดูน่าเชื่อถือจนอาจทำให้ถูกส่งต่อกันออกไปและสร้างความเข้าใจผิดๆเป็นวงกว้างซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายมากเมื่อเราเห็นโพสต์หรือข้อความใดเราจึงควรหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเชื่อหรือแชร์เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและผู้คนในสังคมครับการหลอกให้โอนเงินช่วยเหลือคุณเคยถูกคนสนิทหรือคนรู้จักติดต่อมาเพื่อขอยืมเงินผ่านทางโซเชียลมีเดียไหมถ้าเคยแปลว่าคุณอาจจะกำลังถูกหลอกอยู่เพราะบางครั้งคนที่กำลังคุยกับคุณอาจจะเป็นใครก็ไม่รู้ที่ทำการแฮกบัญชีโซเชียลมีเดียหรือปลอมแปลงขึ้นใหม่เพื่อสวมรอยเป็นคนที่คุณรู้จักและหลอกให้คุณโอนเงินให้ก็ได้ทางที่ดีคุณควรพยายามติดต่อกับเจ้าตัวจริงๆให้ได้ก่อนว่ามีความจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆไหมหรือกำลังถูกใครสวมรอยอยู่หลอกให้โอนเงินบริจาคคุณอาจจะเคยพบเห็นโพสต์หรืออีเมลชักชวนให้ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนแต่ก่อนจะร่วมอนุโมทนาบุญเราอยากให้คุณตรวจสอบที่มาของการรับบริจาคนี้ให้มั่นใจก่อนว่าปลายทางของเงินที่เรากำลังจะให้นั้นถึงมือผู้ที่เดือดร้อนจริงๆไหมหรือเป็นเพียงช่องทางทำมาหากินของมิจฉาชีพเท่านั้นหลอกว่าได้รับรางวัลใหญ่ถ้าคุณเคยได้รับโทรศัพท์หรืออีเมลที่แจ้งว่าคุณกำลังจะได้รับโชคก้อนโตให้ใจเย็นๆก่อนเพราะคุณอาจจะไม่ได้อะไรเลยแถมยังอาจเสียเงินให้กับมิจฉาชีพด้วยเพราะโดยส่วนมากมิจฉาชีพจะใช้วิธีนี้หลอกให้เหยื่อดีใจก่อนที่จะขอให้เหยื่อโอนเงินให้เพื่อเป็นการยืนยันรับสิทธิ์หรือเป็นค่าธรรมเนียมใช่แล้วครับคุณถูกหลอกแล้วหลอกลวงขายของออนไลน์หากคุณได้รับการติดต่อว่าจะได้ซื้อสินค้าบางอย่างในราคาพิเศษมากจนคุณตกใจให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเป็นมิจฉาชีพเพราะหากคุณเชื่อและได้ทำการสั่งซื้อบางทีคุณอาจจะได้สินค้าที่ไม่ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการหรือบางทีคุณอาจจะโดนหลอกเอาเงินไปเฉยๆการเลือกซื้อสินค้าแบบออนไลน์จึงควรซื้อจากร้านค้าที่มีความน่าเชื่อถือเท่านั้นหลอกให้เปิดบัญชีหากคุณถูกชักชวนจากผู้อื่นให้เปิดบัญชีให้โดยแลกกับผลตอบแทนไม่ว่าจะน้อยหรือมากห้ามทำเป็นอันขาดเพราะชื่อของคุณจะเข้าไปอยู่ในกระบวนการฟอกเงินของมิจฉาชีพโดยไม่รู้ตัวอันตรายมากๆเลยนะครับในปัจจุบันมิจฉาชีพบนโลกโซเชียลมีจำนวนเพิ่มขึ้นและวิธีการในการหลอกลวงเหยื่อก็ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องเราจึงอยากให้คุณเตรียมการป้องกันตัวในขั้นพื้นฐานดังนี้ครับ
อย่าบอกข้อมูลทุกอย่างลงบนโซเชียลเน็ตเวิร์กบอกเท่าที่จำเป็นนะครับเปลี่ยนรหัสผ่านบ่อยๆและเลือกรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากเมื่อได้รับแจ้งว่าให้โอนเงินให้ควรตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนพิจารณาให้รอบคอบก่อนเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงื่อนไขบางอย่างตรวจหาไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นประจำเพื่อป้องกันการจารกรรมข้อมูลเท่านี้คุณก็จะมีภูมิคุ้มกันขั้นพื้นฐานและสามารถท่องบนโลกโซเชียลได้อย่างปลอดภัยขึ้นแล้วล่ะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรมกิจการผู้สูงอายุด้วยนะคะคุณผู้ชมคะในช่วงท้ายรายการค่ะเรามีกิจกรรมดีๆมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันอีกแล้วนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมนะคะรับชมรายการชาญชราผ่านทางไลฟ์ของ NBT 2HD ค่ะแล้วก็คอมเมนต์มาเลยนะคะว่าอยากจะให้รายการของเรานั้นเพิ่มเติมเนื้อหาสาระในด้านใดบ้างคอมเมนต์ที่โดนใจค่ะทางเจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อคุณผู้ชมกลับไปนะคะแล้วก็รับไปเลยค่ะกับเสื้อสวยๆชาญชราแบบนี้นะคะมี2สีค่ะสีดำและสีขาวนะคะอย่ารอช้าคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะจะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าปลาและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะชีวิตเริ่มต้นอีกครั้ง